ได้ครับได้ครับโอเคค่ะช่วงนี้ค่ะขออนุญาตมอบสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าตอนที่ใช้บัตรเครดิตที่มีการโปรโมชั่นกับเราไปแล้วด้านหน้าบัตรเครดิตค่ะมีคำว่าแพลตินัมค่ะหรือวิสตอมค่ะ10นาทีใครมีชมเจ้าหน้าที่ของเราชุดสีดำสีส้มได้เลยแต่ว่าสำหรับคุณลูกค้า VIP นั่งออกก่อนใช่ใช่
้างครับจะนอนตื่นสายหน่อยอีกที่เกียรติไปพาหลับอีกรอบนึงนะฮะแค่ทำให้เราร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่
ไปสักหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นี้น่าจะดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองคืออย่าอดอาหารอันนี้หลายคนชอบทำกันใช่บางคนเนี่ยอดอาหารเช้าแล้วก็อดอาหารเที่ยงเป็นเรื่องที่ไม่ดีมาสีแตกตอนเย็นโอ้โหนี่แหละลุงแดงไม่ไหวกินทุกอย่างเลยฮะของทอดของมันนะฮะบางทีอาหารเช้านี่มันจะเป็นที่สุดเพราะว่าเวลาเรานอนพี่นอนสิบทุ่มที่คืนท้องว่างมาตลอดนะฮะ6ชั่วโมง10ชั่วโมงตื่นมาพี่ตอนเช้าจะกินเป็นถั่วก็ได้ถั่วชนิดไหนก็ได้หรือว่าโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งนะถ้าใครแพ้โยเกิร์ตแพ้ตัวเดลี่ตัวหลักนะฮะก็กินเป็นอยู่แทนเป็นแบบมื้อเบาๆนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ไปดึงส่วนอื่นที่มาใช้เยอะเกินไปนะครับให้ใช้อาหารที่เราโค้งเข้าไปน่าจะดีกว่านะเรื่องอาหารสำคัญที่สุดและอย่างนึงเขาวิจัยมาแล้วว่าอดอาหารนี่ทำให้อ้วนนะครับจริงระบบร่างกายทำงานผิดปกติไปเลยนะแล้วทำให้ตัวบวมนะครับร่างกายต้องการโซเดียมมากขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายจะเก็บทุกอย่างไว้แล้วเวลาการอดอาหารเนี่ยร่างกายมันขาดสารอาหารกินเข้าไปทีเนี่ยที่เขาเรียกว่าโยโย่เองเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยอย่าอดเป็นลดเลยนะแต่ว่าคุณไม่อยู่ในปริมาณที่เราบอกต่อมื้อก็จะดีที่สุดอย่างที่สามออกกำลังกายนะฮะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปฟิตเนสนะฮะไม่ต้องอะไรก็ได้แค่หมั่นเดินแล้วกันนะฮะเดินไปทำรูปทำนั่นทำนี่เดินรอบหมู่บ้านเดินแถวบ้านนะฮะดูมือหลังไปเดินก็ได้นะครับผมว่ามาเดินห้างก็ได้เด็กก็เดินง่ายนะครับแล้วก็ใครที่ชอบการวิ่งก็วิ่งก็ดีนะครับแต่ว่าระวังเรื่องของเข่าข้อเท้าด้วยใช่อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมแต่ว่าให้สม่ำเสมอนะฮะอย่างที่สี่ครับผมข้อท้ายเนี่ยให้เป็นคนที่รู้จักเติมความสุขกับตัวเองมองโลกในแง่ดีเยอะนะครับผมใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะครับผมทำอะไรแบบสบายๆแล้วก็สร้างความสุขกับตัวเองอยู่เรื่อยๆใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็แหละหรือว่าใครที่รักสุขภาพก็ออกกำลังกายใครที่รักตัวเองก็อาจจะมาดูแลตัวเองเรื่องผิวพรรณเรื่องความสวยงามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะหนึ่งก็คือสร้างกำลังใจให้กับตัวเราได้นะครับผมสร้างความมั่นใจด้วยนะและการที่เรารู้จักสร้างความสุขกับตัวเองคนรอบข้างก็จะได้มีความสุขกับเราด้วยนะครับเป็นประโยชน์ในหลายต่อนะมีก็มีเป็นวิธีการดูแลเนี่ยของคุณเดชนะคะต้องบอกว่าเป็นคนดูแลเองดีมากๆเลยนะแต่บางทีก็แบบว่าเหนื่อยประมาณแบบเพราะมาดูแลตัวเองที่ทำงานหนักเลยแบบมีช่วงรับพักผ่อนมีครับมีช่วงที่แบบขี้เกียจไม่อยากไปฟิตเนสเลยไม่อยากทำอะไรเลยคือตื่นเช้ามาอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ก็หาอะไรกินในตู้เย็นผมก็บอกว่าผมเปิดตู้เย็นมาเป็นสิบรอบแล้วไม่มีก็เปิดครับไม่มีอะไรก็เปิดเฉยๆนะเป็นโรคร้อนนะฮะเห็นสภาพเราได้ดูอะไรนะเห็นแล้วเปล่าอะไรตู้เย็นก็รู้สึกโอ้ยอิ่มนะประมาณนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนี้อย่างนี้เราบอกมีวิธีบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขามีที่เน้นต่างๆก็มีคอร์สนะที่น่าสนใจมากคือที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากดูแลรูปร่างอะไรนะครับผิวพรรณและเรื่องสำคัญเนี่ยฟิล์มเซ็ตไม่ได้ดูเรื่องความสวยงามแต่ดูเรื่องของสุขภาพทั้งหมดเลยจากข้างในออกมาข้างนอกอันนี้เป็นเรื่องที่อยากแนะนำให้คุณผู้ชมหลายท่านนะครับผมได้เดินเข้ามาปรึกษาดูนะเราอาจจะไม่ได้เป็นแค่สถานที่ที่จะเป็นเรื่องความสวยความงามอย่างเดียวนะฮะเราดูแลร่างกายแล้วก็เครื่องหูด้วยจิตใจด้วยแล้วก็พี่ๆที่เป็นครอบครัวน่ารักมากเลยแล้วเป็นกันเองด้วยแล้วก็ดูแลลูกค้าดีตลอดค่ะอย่างที่เธอได้พูดเลยนะคะแล้วเราก็มีพนักงานที่รักมากแล้วพนักงานของเราก็เป็นพนักงานพิเศษทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีมาตรฐานมีได้รับหนักรางวัลมีไปในน้ำรองทุกตัวปลอดภัยแน่นอนเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยส่งตรงมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องที่สุภาพสิทธิ์คอนเซ็ปต์นะจะมีเครื่องเป็นที่แรกของประเทศไทยตลอดแล้วก็ที่ดีเป็นเทคโนโลยีใหม่ตลอดที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะมาทดลองเทคโนโลยีใหม่ซึ่งได้ผลจริงแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะไม่มีสารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นก็เชิญที่นี่เลยใช่แล้วไม่เจ็บอย่างแน่นอนในเรื่องของนะคะชิ้นเพชรต่างๆวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตยกไว้พูดรอบหน้าช่วงหน้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันสักนิดนึงดีครับเกมนี้สนุกมากแถมให้หลายข้อเลยสัปดาห์นี้แถมหรือเปล่า
ใช่คุณภาพแล้วใครตอบได้อย่าเพิ่งพูดเพิ่งพูดเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณพอเราให้สัญญาณแล้วก็คือจะให้ยกมือใครยกมือไวที่สุดก็จะได้ตอบโอเคไหมคะโอเคอ่ะเรามีหมวด3หมวดค่ะ3หมวดหมู่เพื่อที่จะเลือกหมวดไหนดีมีอาหารมีเพลงแล้วก็มีอาชีพค่ะก็มีอาชีพเลยครับผมเอาหมวดไหนดีเอาอาหารก่อนแล้วกันนะส่วนมากเนี่ยเราจะได้ทานกันเวลาไปเที่ยวทะเลนะฮะเมนูชนิดนี้นะครับเป็นเมนูที่เอาไปทำยำนะฮะสมมติชาวอีสานชอบกินสัตว์ชนิดนี้แล้วเวลากินเนี่ยต้องหาฝาในข้อไว้ไม่งั้นมันแบบว่าประเด็นทั่วเลยนี่คือคำแรกนะครับคำแรกต้องมีกระสบครับใส่จานใหญ่ๆมานะครับให้ได้กระสบหน่อยนะครับวางเรียงนะฮะวางให้สวยๆวางให้สวยแล้วเอาวัสดุบางอย่างมาราดไว้ราดใส่เครื่องนะครับต้องจะเป็นพริกมะนาวหอมแดงนะแล้วแช่ไว้สักพักหนึ่งแช่ไว้ครับแช่ด้วยน้ำชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำเหมือนกันมีทั้งหมดนะฮะสี่พยางค์ครับสี่พยางค์ค่ะดีกว่าเราอยากทอดเราขอเป็นโซนก่อนได้ไหมได้